เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน60คนและได้รับจำนวนวิทยากรจากโรงพยาบาลบางกลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหารบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมได้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอกราบเรียนเชิญครับเรียนผู้มีการบริการท่านผู้บริการสมาชิกสภาผู้บริการท่านเป็นผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกมีเกียรติท่านจะได้มาเป็นในการในที่เปิดครับผมรู้สึกว่าคนในสังคมสามารถเติมดีผมจะมีประเทศกับประชาชนสยามประชาชนไทยในที่ต่อไปนั้นท่านผู้มีการเรียนท่านทำทำให้ทราบว่าตรงส่วนตรงส่วนเดิมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการรัฐบาลทำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือใช้จำนวนคนหมู่บ้านที่เกณฑ์ในการจัดจำนวนหมู่บ้านในละ20,000บาทเพื่อเป็นการปกครองรัฐบาลด้านสาธารณสุขจัดการต่างๆให้มีความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ประกอบไปด้วยภาวะต่างๆไอโอดีถึงภาวะพัฒนาการเกิดขึ้นกับประชากรรวมและเป็นสาเหตุที่ต้องรีบไปในส่วนของภาวะอาการอ่อนและความเสียหายต่อสมองหากที่ได้รับผ่านไอโอดีไม่พอสมคันจะส่งผลที่เกิดความด้อยของสมองในอารมณ์และเด็กรวมทั้งสภาพร่างกายการเกิดและมีความเสี่ยงต่อการให้ดวงตูส่วนอีกที่ไม่ได้รับสารเดียวดีจะต่อมาให้สมองและร่างกายเติบโตช้าฝ่าปกติเทศบาลตำบลบ้านหาร ได้จัดทำโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีของสมเด็จพระเทพรับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะให้ทุกท่านตระหนักความสำคัญของโรคขาดสารไอโอดีเพื่อจะโรคขาดสารหรือไอโอดีที่ส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาของคนไทยโดยรวมด้วยการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในระดับชุมชนให้ทุกคนได้บริโภคเกลือที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอสุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่านประชุมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและความสำคัญอีกครั้งได้เสียสละเวลาคุณค่าของท่านและขอขอบคนผู้ยังพอสุขที่ได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและก่อนในการจัดการอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้วันนี้ถ้าเวลาสมควรผมขอเปิดการอบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอบคุณครับครับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมีการเปิดข้อสิทธิตรงแล้วครับและเพื่อความเป็นบริบทของพื้นที่บ้านหารใน2ตารางกิโลเมตรในบริบทของประชากร 3,800 กว่าคนในจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,000 เศษนะครับเรามีโรงเรียนอยู่ที่ที่ทำจำนวนบ้านหารอยู่สกพ.อยู่โรงเรียนเดิมเป็นบ้านหารนะครับในวิธีทางสังคมในการเป็นการท่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท้องถิ่นกับโรงเรียนจะเป็นตัวกับเพื่อนอย่างไรให้มีความสมดุลในทางสังคมกับท้องถิ่นบ้านหาเพื่อให้เด็กเยาวชนของบ้านหาเตรียมพร้อมที่จะอยู่ในธรรมดาในเรื่องของเยาวชนเมื่อให้เด็กมีความสมบูรณ์ปุตติทางร่างกายจิตใจตั้งแต่อยู่ในด้านสำคัญเพื่อที่ให้เป็นโยนชนเป็นให้เพื่อนโตขึ้นมาเป็นโยนชนเป็นนักเรียนเป็นโยนชนที่มีคุณภาพไม่มีผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ครับเกิดขึ้นในทุกตำบลหมู่บ้านในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เองก็ได้มาพบปะลูกหลานในประเทศไทยครับเองคือวิธีชีวิตของบ้านหาเราเป็นบริบทของบ้านหาเราพร้อมกันกับการศึกษาครับตอนก่อนก็เป็นคนในกิจกรรมที่จะได้ลาไปมีพัฒนาการในเรื่องของการเป็นการศึกษาปลูกของตัวประกอบครับก็การวิ่งบ้างลงมาก็พร้อมครับสำหรับตัวให้เด็กๆโดยตัวของเราแต่สถานการณ์การจิตใจด้านอารมณ์ความรู้สึกความมีเดชที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการการพัฒนาคนในคุณภาพนะครับวันนี้ที่บ้านของเราทุกท่านเราได้พบปะกันได้รับทราบในรุ่นในสวัสดิ์ประสบในการประชุมนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ได้ไปบอกต่อเพื่อบอกต่อเรื่องการเห็นประมาณว่าทุกท่านเนี่ยก็ได้เข้าในเรื่องของไอโอดีกับเพศภาพอย่างไรครับทารกตัวตนครับก็ขอบคุณอาจารย์ทักครับรองเรียนภาษานะครับโอเคถึงทีนี้ก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องโรคเอพอดีพอดีที่เป็นสัตว์การเดินทางนะคะพอดีท่านอิเวนวันนี้ก็ต้องทำการเดินทางออกมาแล้วเดี๋ยวเราว่าทำภูมิกันก่อนดีไหมใครเอาคำได้บ้างยกมือขึ้นค่ะดีมากเลยเมื่อกี้เจอผู้ปกครองพาน้องเด็กๆตัวเล็กไปฉีดยามีมาถามด้วยว่าเอ๊ะวันนี้พาเด็กๆพาเพื่อนมาทำไมมีไปถามด้วยนะคะเมื่อกี้แสดงว่าให้ผู้ปกครองซื้อให้ถูกไหมหรือว่าไปซื้อเองผู้ปกครองสงสัยมากเลยว่าวันนี้เด็กๆพาเพื่อนมาทำไมนะคะทีนี้ก่อนที่จะมาทำการทดลองวันนี้เราจะใช้ทดสอบที่ชื่อว่าไอคิดเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะรู้จักเกลือมีสีอะไรบ้างคะในเรื่องนี้จะมันไม่ดีมากค่ะเกลือไม่ได้มีสีขาวเพียงอย่างเดียวในโลกนี้มีเกลือประมาณรู้สึกประมาณ4-5 สีเลยนะคะชมพูนี่นะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกลือที่เราเห็นอยู่ไม่ได้มีแค่สีขาวสีขาวคือการครอบสีแล้วคือการเข้ากระบวนการสังเคราะห์ที่ผ่านการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าการสังเคราะห์การพ่วงสีอีกแล้วเกลือจะมีประมาณสีชมพูสีแดงตัวนี้ขอไม่ถูกนะคะแล้วก็สีดำแล้วก็เทานะคะประมาณว่าเราเคยเห็นแค่สีอะไรขาวเพราะว่าในประเทศไทยเราใช้แค่ประมาณ2เกลือคือเกลือสมุนกับเกลือสีเทาใครเคยนั่งรถไฟไปแถวภาคกลางบ้างน้ำเกลือรู้จักไหมรู้จักน้ำเกลือไหมคะนั่นเหล็กคือเกลือสมุนกับเกลือสีเทาที่เราใช้ในครัวเรือนทีนี้เรารู้จักประเภทเกลือไปแล้วเกลือปรุงแต่งที่เราเคยไปกินสเต็กไหมเนี่ยเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อเป็นอะไรจะใช้เกลือจากต่างประเทศเหมือนกันใช้ผสมกับพวกพริกไทยแล้วที่เขาผสมผสมไปในเนื้อนั่นคือเกลือจากต่างประเทศเหมือนกันแต่ที่เราเห็นเป็นประจำแล้วก็กับตัวเรามาตั้งแต่เด็กๆที่พิเศษถูกไหมเกลือเม็ดแล้วก็ตามือปุ้งทิพย์อะไรกินเกลือทิพย์อะไรกินที่ชื่อในโลกเกลืออาบีต้องกินเกลือที่เลยจะเป็นการตรวจเชื้อที่ใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
สูงตัวอย่างใช้ยืนประมาณเป็นหลักอยู่อันนี้เทียบแล้วไม่ค่อยใช้เพราะมันเองวิธีที่สองคือการทดลองโยกวิทยาศาสตร์การใช้เสียงการแยกสารออกมาให้ได้เป็นประโยชน์เป็นบริสุทธิ์จำนำมาตรวจได้อันนี้ก็แพงไม่ค่อยใช้ในวิธีสุดท้ายคือวิธีใช้กันบ่อยแล้วก็คือใช้กันบ่อยสามารถใช้ได้ทั้งในชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจราชการทั้งหลายที่ใช้จะทำโครงการอะไรที่ทำที่การในที่การตรวจแบบง่ายๆทีนี้แบ่งกลุ่มเลยค่ะ